สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดส่องธุรกิจเต้วิสรัตจากนักร้องสู่ CEO โปรไฟล์ไม่ธรรมดาจริงๆช่วงนี้ชื่อของนักร้องหนุ่มเต้วิสรัตกลับมาถูกพูดถึงและถูกเสิร์ชชื่ออีกครั้งว่าเขาคนนี้คือใครกันหลังตกเป็นประเด็นข่าวคู่รักขาเตียงหักอย่างเคลลี่กับน้องนายที่เลิกรากันไปหลังแต่งงานได้เพียง2ปีก่อนจะมีข่าวออกมาว่าฝ่ายหญิงมีความกุ๊กกิ๊กกับนักร้องหนุ่มเต้วิสรัตจนกลายเป็นข่าวว่าเจ้าตัวนั้นคือมือที่3ซึ่งหนุ่มเต้ก็ออกมายืนยันว่าไม่ใช่อย่างแน่นอนวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับนักร้องหนุ่มเต้วิสรัตแม้ปัจจุบันจะหายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงนาน9ปีเพื่อทำธุรกิจจนได้ขึ้นแท่นเป็น CEO แล้วเพราะตอนนี้หนุ่มเต้อยู่ในรูปแบบของผู้บริหารบริษัทสิริวัฒน์คอร์ปอเรชั่น1976จำกัดในผลิตภัณฑ์ปั๊มลมโซแม็กเป็นที่รู้จักกันในแวดวงการค้าจำหน่ายเครื่องอัดลมหรือปั๊มลมซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมนอกจากนี้ยังมีโรงงานสำหรับผลิตถังพักลมภายใต้ชื่อ DK ประกอบตั้งอยู่ที่ถนนเอกชัยด้านการศึกษาหนุ่มเต้ก็ศึกษาที่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงและมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งเรียกได้ว่าหล่อรวยโปรไฟล์ครบแถมยังร้องเพลงเพราะอีกด้วยทีเดียวและตอนนี้หนุ่มเต้ก็ยังโสดด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณค่ะ